ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงแผนพระเดชศึกที่สมรภูมิปัญจาลนครพระเจ้าจุลนีทรงทำการปฏิสันถารต้อนรับมโหสถแล้วถามถึงการเสด็จมาของพระเจ้าวิเทหรัตมโหสถทูลว่าพระองค์จะเสด็จเมื่อข้าพระองค์ส่งข่าวไปทูลพระเจ้าจุลนีตรัสถามถึงการมาของมโหสถว่ามีความต้องการสิ่งใดมโหสถทูลว่ามาเพื่อสร้างพระราชนิเวศเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าจุลนีโปรดให้พระราชทานเสบียงสิ่งของเป็นอันมากและเรือนที่อยู่สำหรับมโหสถแล้วตรัสว่าขอให้อยู่ตามสบายอย่าเกรงใจจงทำราชการที่ควรทำอยู่กับเราจนกว่าพระราชาของเจ้าจะมาถึงมโหสถขึ้นสู่พระราชนิเวศยืนอยู่ใกล้เชิงบันไดกำหนดว่าประตูอุโมงค์ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วเกิดความกังวลว่าถ้าขุดตรงนี้ก็จะเป็นที่สงสัยจะทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นที่สงสัยและบันไดจะไม่ทรงทรุดลงมาเมื่อขุดอุโมงค์มาถึงมโหสถจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าเมื่อข้าพระองค์เข้ามาเฝ้ายืนอยู่ที่เชิงบันไดได้ตรวจดูการก่อสร้างที่ตรงนี้เห็นว่ายังไม่สวยงามถ้าพระองค์เห็นชอบด้วยข้าพระองค์จะเอาไม้มาปูลาดลงให้เป็นที่พอใจเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงอนุญาตมโหสถกำหนดดีแล้วว่าประตูอุโมงค์ต้องขึ้นตรงนี้จึงให้นำบันไดออกแล้วนำแผ่นไม้มาปูเพื่อป้องกันไม่ให้ดินตรงที่จะเป็นประตูอุโมงค์ถล่มจากนั้นก็พาดบันไดไว้อย่างมั่นคงตามเดิมเมื่อพระราชาไม่เห็นสิ่งผิดปกติก็เข้าพระทัยว่ามโหสถทำด้วยความจงรักภักดีมโหสถให้ทำการก่อสร้างตลอดทั้งวันครั้นลุ่งขึ้นจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีขอพระบรมราชานุญาตเลือกสถานที่สร้างพระราชวังที่ประทับสำหรับพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าจุลนีตรัสว่ายกเว้นพระราชนิเวศเป็นที่ประทับของเราเจ้าจงเลือกเอาตามชอบใจมโหสถกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์เป็นแขกประชาชนของพระองค์ที่เป็นพระญาติก็มีเป็นคนใกล้ชิดก็มากเมื่อข้าพระองค์สร้างพระราชวังไปล้ำเขตเรือนเขาก็จะเกิดการทะเลาะกันข้าพระองค์จะทำอะไรพวกเขาได้พระเจ้าจุลนีตรัสว่าอย่าใส่ใจพวกเขาจงเลือกเอาตามใจชอบมโหสถกราบทูลต่อไปว่าคนพวกนั้นมากราบทูลร้องเรียนพระองค์บ่อยๆจะทำให้เกิดความไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายเวลาจะเนิ่นนานช้าออกไปถ้าพระองค์ทรงอนุญาตในระหว่างนี้คนรักษาประตูพระราชวังขอให้เป็นคนของข้าพระองค์จนกว่าจะหาสถานที่สร้างพระราชวังได้พระองค์ก็จะทรงสำราญส่วนข้าพระองค์ก็จะไม่มีความกังวลใจพระเจ้าจุลนีทรงอนุญาตตามนั้นมโหสถวางคนของตนไว้ในที่ต่างๆตั้งแต่ที่เชิงบันไดหัวบันไดและประตูใหญ่สั่งห้าม
ไม่ให้ใครผ่านเข้าไปจากนั้นจึงให้คนไปตำหนักพระราชมารดาของพระเจ้าจุลนีก่อนแล้วสั่งให้จัดการรื้อตำหนักคนใช้เหล่านั้นก็เตรียมการจะรื้ออิฐและขุดดินตั้งแต่ซุ้มประตูพระราชชนนีทราบเรื่องจึงเสด็จมารับสั่งห้ามคนของมโหสถทูลตอบว่ามโหสถให้รื้อเพื่อสร้างพระราชวังเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวิเทหรัฐพระราชชนนีตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็อยู่ด้วยกันในตำหนักนี้ก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่คนของมโหสถทูลตอบว่าข้าราชบริพารพระราชาของข้าพระองค์มีมากตำหนักนี้ไม่พอกันอยู่จึงจำเป็นต้องสร้างที่ประทับใหม่ให้ใหญ่ขึ้นพระราชชนนีจึงรับสั่งว่าพวกเจ้าไม่รู้ว่าข้าเป็นใครข้าเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าจุลนีข้าจะไปหาลูกข้าคนของมโหสถทูลว่าพวกตนทำตามพระราชดำรัสถ้าพระองค์ห้ามได้ก็ห้ามพระนางสลากเทวีกริ้วรับสั่งว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าข้าจะทำอะไรพวกแกได้หรือไม่จึงเสด็จไปพระราชวังยามเฝ้าประตูพระราชวังทำเป็นไม่รู้จักพระนางห้ามว่าแกเข้าไปไม่ได้พระราชมารดาตรัสว่าข้าเป็นถึงพระราชชนนีทำไมจะเข้าไปไม่ได้ชนเหล่านั้นทูลว่าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์เป็นใครแต่พระเจ้าจุลนีรับสั่งไว้ว่าอย่าให้ใครเข้าไปข้าพระองค์ต้องทำตามหน้าที่ขอพระองค์จงเสด็จกลับไปเถิดเมื่อพระนางสลากเทวีไม่รู้จะไปพึ่งใครก็เสด็จกลับมาประทับยืนทอดพระเนตรตำหนักของพระองค์ที่กำลังถูกรื้อขณะนั้นใครคนหนึ่งพูดกับพระนางว่าคนเขากำลังทำงานแกมายืนเกะกะอยู่ทำไมจะไปที่ไหนก็ไปให้พ้นว่าแล้วก็ลุกขึ้นผลักพระศอพระนางล้มลงพระนางเจ้าดำริว่าพระราชาลูกเราคงสั่งไว้จริงๆเป็นแน่เพราะไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้กับพระองค์ได้จึงเสด็จไปหามโหสถตรัสว่าพ่อมโหสถท่านให้รื้อตำหนักเราเพราะอะไรมโหสถไม่ทูลกับพระนางแต่ชายผู้ยืนอยู่ใกล้ทูลว่าพระนางตัดอะไรกับมโหสถพระนางจึงรับสั่งว่ามโหสถให้รื้อตำหนักเราทำไมบุรุษนั้นทูลว่าเพื่อสร้างพระราชวังที่ประทับสำหรับพระเจ้าวิเทหราชพระราชมารดารับสั่งว่าเมืองใหญ่ถึงเพียงนี้ทำไมจะหาที่สร้างพระราชวังที่อื่นไม่ได้เจ้าจงรับสินบนเป็นเงินแสนกหาปณะนี้แล้วไปสร้างพระราชวังอื่นบุรุษนั้นทูลตอบว่าก็ได้พระแม่เจ้าข้าพระองค์จะให้งดเว้นพระตำหนักของพระองค์แต่พระองค์อย่าบอกใครเป็นอันขาดว่าข้าพระองค์รับสินบนเนื่องจากคนอื่นจะพากันให้สินบนข้าพระองค์เพราะใครๆก็ไม่อยากให้รื้อเรือนตนพระนางสลากเทวีรับสั่งว่าการบอกให้ใครรู้ว่าเราให้สินบนเป็นเรื่องน่าอับอายเราจะบอกให้ใครรู้ทำไมพระนางจึงให้เงิน100,000กหาปณะคนของมโหสถจึงเว้นที่พระตำหนักนั้นแล้วไปเรือนเกวัฏให้ทำเหมือนกับทำที่ตำหนักพระนางสลากเทวีเกวัฏโปรดจะเข้าเฝ้าพระราชาคนรักษาประตูก็เอาเรียวไม้ไผ่ตีหลังเกวัฏจนเป็นรอยยาวเป็นแนวขึ้นมาเกวัฏไม่รู้จะพึ่งใครก็กลับบ้านให้สินบน100,000กหาปณะเช่นกันจากนั้นมโหสถจึงไปยึดเรือนมหาอามาตย์และเศรษฐีในพระนครสำหรับสร้างพระราชวังโดยทำนองเดียวกันรับสินบนจนได้กหาปณะประมาณ9โกฏจากนั้นจึงไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระราชาตรัสถามว่า
พวกท่านได้สถานที่สร้างพระราชวังหรือยังมโหสถกราบทูลว่าไม่มีใครที่ไม่ยินดียอมให้สร้างแต่ครั้นข้าพระองค์จะสร้างเจ้าของที่ก็จะลำบากการที่ชนเหล่านั้นต้องพลัดพรากจากของรักไม่สมควรข้าพระองค์จะสร้างพระนครที่ประทับพระราชาในระหว่างแม่น้ำคงคากับพระนครนี้ซึ่งอยู่นอกพระนครนี้จะได้ไม่ทำให้ชาวเมืองเดือดร้อน